คลิปนี้จริงๆอัดก่อนล่าทะเพียนก่อนแต่อยากจะลงเอาล่ะผมบอกเลยนะว่าฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ในการล่าทะเพียนถ้าเกิดคุณไม่กดผมก็ไม่มีตังค์แดกแล้วล่ะกดให้ผมหน่อยเถอะเอาล่ะทุกคนวันนี้นะ Minecraft Phasmophobia ล่าท้าผีกันดีกว่าทุกคนวันนี้ผมเมย์น้องไอซ์แล้วก็เด็กอมมืออีกคนนึงอันนี้ไม่ต้องพูดหรอกเป็นแค่เด็กโง่ๆคนนึงโอเคครับมาวิธีการเล่น Phasmophobia เดี๋ยวผมจะทำการให้ทุกคนดูกันนะครับก็คือว่าวันนี้เรามาล่าท้าผีกันในเกมของ Minecraft มา Willow Street House นะครับหรือว่าเรามาอยู่ในแมป Willow Street House เอาล่ะภารกิจแรกเราไปที่ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะล่าท้าผีกันผมจะเอาหนังสือแล้วก็อันนี้2 อันนี้ไปแล้วก็ EMF เอาไว้คุยกับผีประมาณนี้ครับซึ่งวิธีการล่าท้าผีของเรานะครับผมเราจะทำการสอนให้ทุกคนเล่นกันง่ายๆก็คือว่าเราไม่ได้ต้องหาสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างโอเคก่อนอื่นคนที่มี EMF ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าแถวเนี้ยมีคลื่นพลังงานอยู่ตรงไหนซึ่งก็ต้องเปิดไฟในบ้านก่อนโอเคเปิดไฟในบ้านก่อนเลยแล้วเปิดไฟก่อนจึ๊บๆเปิดทุกบะเปิดทุกอันเปิดทุกดวงเปิดดวงเปิดไปเลยนะไปดูชั้นใต้ดินกันดีกว่าไปส่วนใหญ่ผีชอบอยู่ชั้นใต้ดินไม่รู้ว่าโรคจิตอะไรโอเคไอ้มาดูชั้นใต้ดินกันเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยเหรอมันมี3ขีดอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาหนังสือวางครับหนังสือวางแล้วก็ไอเอากล้องถ่ายรูปอย่าลืมถ่ายรูปบันทึกรูปภาพด้วยบันทึกนี่ก่อนบันทึกเนี่ยบันทึกไอคนตายตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคต่อไปผมจะลองถามส่งสัญญาณให้หน่อยได้ไหมโอเคตอนนี้ผมไล่บอกผีให้ส่งเผยตัวมานะครับเผยตัวมาไอเวนโอเคตอนนี้ยังไม่มีลายเซ็นของผีนะครับคือถ้าเกิดผีเนี่ยถ้าผีถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดออกมามันจะทำถ้าเกิดสมมติมีผีบางชนิดมันจะทำการเซ็นลายเซ็นให้เรานะฮะโอเคแปลว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าผีอยู่แถวนี้เอาละไอ้ขอ EMF หน่อยเมื่อกี้มันขึ้นกี่ขีด3ใช่ไหม3ลบน้องชายเดี๋ยวพี่จัดการเอง4ขีดโอ้ยเสียงเขย่าเสียงเขย่าตอนเนี้ยผมอะรู้อย่างนึงคือว่ามันไม่มีลายหนังสือบอกโผล่ตัวออกมาอ่ะประมาณนี้ทุกคนผีบางตัวมันจะชอบคนที่อยู่คนเดียวด้วยก็กิจจัดการเอากล้องให้กิจดิไอ้เอาให้กิจแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนกันปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวไปอะไรเอ้ยโดนแล้วไอ้กิจถ่ายไว้กิจถ่ายรูปถ่ายรูปก็ตายไปหนีกันเลยดีกว่าหนีเลยหนีแล้วโอเคประมาณนี้ครับก็จะมีคนตายอยู่ในบ้านนี้ครับบ้านนี้ก็จะเฮี้ยนหน่อยหนีดีกว่าเฮียนจริงอุ้ยอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะโอเคตอนนี้ผมจะทำการทำการจดไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมี EMF มี Spirit Box แล้วก็ดอทโปรเจคเตอร์แล้วกันนะ3อย่างโอเคประมาณนี้แหละครับก็หลังจากที่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะอ่ะตอนนี้เราก็น่าจะพอละ Investigation Fail ก็คือว่าตรวจสอบล้มเหลวมีคนตายผีขึ้นเลยวันนั้นโอเคได้32 บาทตอนนี้ผมมีทั้งหมด32 บาทเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายรูปผีได้นะประมาณนั้นแหละ yeah. แล้วเราสามารถที่จะซื้อของได้นะครับแต่ของตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อเยอะขนาดนั้นก็คือยังไม่ซื้อโอเคเดี๋ยวผมจะไปกับอีกคนนึงเอาละกิจหยิบอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วพี่หยิบแค่หนังสือไอ้ดูนี่ไว้ดูเซนซิตี้ไว้ถ้าเกิดสมมติต่ำกว่าได้เห็นตรงนี้ป่ะรูปสมองถ้าเกิดรูปสมองต่ำกว่า40แปลว่ามีโอกาสเจอผีโอเคไปน้องยืนดูไว้ go man เอาละมาดูกันดีกว่าว่าอามงกุสเราจะเจอผีหรือเปล่าเปิดไฟก่อนแล้วหาไฟก่อนโอเคไอ้กิจถือนั่นไว้ถือ EMF ไว้ EMF ยังไม่ทำงานเว้ยไม่ต้องกลัวตรวจทีละห้องเลยจ่ายผมเฮ้ยเสียงอะไรตรงนี้ไหนเฮ้ยนี่เก้าอี้ไอ้กิจถ่ายกล้องถ่ายรูปว่ะมันคืออะไรอะเหมือนเป็นลุงอันนี้น่าจะเป็นแค่นั้นเฉยแค่แบบว่าองค์ประกอบฉากเหมือนนั่นน่ะเหมือนมัมมี่โอเค EMF ถืออยู่ใช่ไหมเอา EMF ให้กูก็ได้ป่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการตรวจเองหนังสือโอเคเปิดไฟไว้เฮ้ยพี่4กิด4ไม่ตลกกิดวางดอทตรงนี้เลยวางดอทโอเคต่อไปนะผมจะทำการบอกว่าให้เผยตัวกับเราได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยคือผมพยายามถามผีไว้แต่ผีไม่ตอบผมเลยเหี้ยผีกาก 70% แล้วเหมือนเมื่อกี้แยกกันปุ๊บอ่ะ3คนเราแยกกันปุ๊บมัน 70% เลยเหรอไอ้กิจอยู่คนเดียวแล้วกันนะมาไหวนะน่าจะไหวไปโชคดีเนาะเพียวกล้องวิดีโอไว้ตรงนี้ให้แล้วกันนะได้พี่ดูความตายผมแล้วกันนะพี่ไม่ตายหรอกเนี่ยผมยังเจอไอ้แก่นี่อยู่เลยไอ้แก่วันนี้เฮ้ยผมตีไอ้แก่ได้
สวยสวยตีแกะเล่นดีกว่าไอ้แกะนี่แหละผีตีปุ๊บไอ้แกะลุกขึ้นมาฆ่าไม่เอาเออไอ้แกะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตบสวัสดีลุงเฮ้ยกิดเสียงคนละโทรศัพท์มาโทรศัพท์ไอ้กิดมาแล้วกิด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 ไอ้กิดไอ้กิดคอขาดแล้วไอ้กับบ้านกันไอ้กับบ้านกับบ้านกับบ้านเลยบ้านเลยหน้าบ้านเลยของทุกอย่างอยู่กับน้องหมดเลยเว้ยแล้วมันฆ่ามันฆ่ากินต่อหน้าเลยมาอยู่ลุงแกดุวะไม่ใช่ลุงผีผู้หญิงผีมันจูออนเลยเอามันคานออกมาแล้วพี่ยัดผีโคตรโหดอ่ะขนาดเกมไว้ครับมาเดี๋ยวกูหยิบแค่นั้นกูหยิบหนังสือไปแล้วก็หยิบ EMF เอา EMF มาดิโอเคเอาที่เหลือที่เหลือที่เหลือไอ้หยิบเลยของโคตรติ๊กมึงอยู่มึงอยู่ในห้องสิมึงจะไปทำไมล่ะโอเคไอ้เอาโกติ๊กไปไปไอ้วะเออมาบ้านใหม่เหรอบ้านใหม่บ้านนี้ผมบอกเลยเป็นบ้านแสนสุขบ้านนี้มี3ชั้นถ้าจะไม่ผิดนะมาสำรวจบ้านก่อนนะสำรวจบ้านก่อนดีกว่าว่าผีมันอยู่ไหนกันแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ย2ขีด2ขีดเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเด้งเมื่อกี้มันเด้งแต่ว่าก็ยังร้อยแต่ว่าผีมันต่อผีบางตัวมันอย่าลืมนะว่าผีบางตัวมันตอบสนองกับคนแค่คนเดียวก็คือถ้าเกิด1คนก็คือแบบมันจะรักเลยพี่มอนลองอยู่ชั้น2ดิพี่แล้วพี่พี่ไออยู่ชั้นล่างชั้น2มีชั้น2พี่ไอไปกันไปกันไปผมลงผมถอยลงมาก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วมีอะไรบ้างตอนนี้ผมมี EMF level 5มี freezing อ่ะผมจะลองเอาหนังสือไปวางชั้น2ดูว่ามีหรือเปล่าวางขอวางไอ้นี่เลยได้ไหมอ่ะไอ้โปรเจคเตอร์วางเลยก็ได้เพราะว่ามันตอบสนองคนแค่คนเดียวว่ะไอ้จัดการโชคดีไอ้อันนี้สามารถคุยกับผีได้นะกดคลิกขวาคุยกับผีคลิกขวาเพื่อถามคำถามมันอ่ะฝากที่เดียวด้วยล่ะน้องโอ้โหน้องหนีออกเกมไปแล้วทุกคนโอเคหนีออกเกมไปคนนึงครับสบายเราเปลี่ยนหัวข้อไอ้70หรือ70แล้วหัวข้อคลิกขวาค้างคลิกขวาค้างไอ้หรือ70แล้วไอ้70แล้วสมองโอ้สมอง70แล้วไอ้ตายแน่พี่ไอ้น้องอยู่ไหนอ่ะพี่ไอ้อย่าตายนะพี่นะออกมานะเพื่ออาจจะอะไร40ไม่ๆกูตีเฉยอุ้ยข้างบนป่ะข้างบนป่ะเฮ้ยมันมันเขย่าบ้านเล่นมันเขย่าบ้านเล่นมันเขย่าบ้านเล่นมันเขย่าเขย่าเฉยเขย่าเฉยมันเขย่าบ้านเล่นโอ้ยกูก็ดีเฟกต์เร็วซะด้วยสิเวนกูถ่ายรูปไปดูดิว่าข้างบนเนี่ยมีไอ้หนังสือเขียนไหมหนังสืออยู่ไหนอะไอ้กวาดหนังสือไว้แถวเนี้ยอ๋อนี่นี่อยู่มึงเก็บมาทำไมแล้วอู้ตัวดีตัวดีแม่เย็นเชื่อกูสาจะดูหนังสือเขียนหรือเปล่าเรียกว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยคือเรามีลมหายใจเว้ยหายใจไปหายใจเป็นใช่ใช่ได้ยินเสียงหายใจหายใจเราตอนนี้เราหายใจเป็น freezing ซึ่งหายใจ freezing ก็คือว่าตอนเนี้ยเรามีอุณหภูมิสูงแถวนี้โอเคโอเคคุยกันได้คุยกันได้ผีเชี่ยนี่มีอาซายโบบนเหมือนเขาไม่น่ากลับมานะเขาอยู่ที่เดิมเขาอยู่ที่เดิมเสมอไม่ใช่เออแล้วกูบอกแล้วเฮ้ยไอพ่อบอกมาถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วไม่ใช่มั้ยไอ้ใครปิดประตูไม่มันล็อกประตูมันล็อกประตูมันบังคับล็อกมันบังคับล็อกกูไม่ให้พี่ไอ้ไม่พี่ชายเอ้าไปพี่กลับเลยโอ้โหพี่เมื่อกี้ 20% น่ะสัตว์ว่าแล้วทำไม 20% น่ะเหรอแป๊บนึงเพิ่งขอบอกก่อนว่าโกดไทยเป็นตัวอะไรเป็นเหมือนตะลุงอ่ะแก่ๆเมื่อกี้เห็นกูเห็นเป็นสไลเดอร์แมนอ่ะตะลุงแก่ๆตะลุงนั้นน่าจะเป็นไอ้ลุงที่มานั่งเป่าไม่น่าใช่แกถือไม้เท้าอ่ะโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบผีได้แล้วเว้ยไอ้กิจว่ากลับบ้านกันดีกว่าไปโอ้ my god โอเคผีไปเร็วนั้นเหมือนเดิมครับโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวผมไปบุกมันเองแน่นอนว่าการที่เราเล่นแบบบ้านผีสิงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวผีเพราะเรากลัวผีบังให้พี่วันแบบคนเดียวแล้วเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนี้ป่ะพี่วันไม่เป็นไรเราเป็นบ่อยเดินโอ้โอเคโอเคผีบางตัวชอบคนเยอะอุ้ยหรอเฮ้ยอุ้ยไอตัวนี้ของแมลงตัวนี้ของแมลงไอแสดงว่าตัวนี้ชอบคนเยอะเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่าตัวนี้ไม่ชอบคนเยอะไอตัวนี้ไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบคนเยอะ90บ่อมึงจะพูดมึงกล้าพูดมึง90บ่อ
มันบอกจริงก็เห็นมันกูไปไม่ไม่โอเคกูรู้แล้วมันอยู่ข้างล่างเว้ยผีตัวนี้อยู่ข้างล่างโอเคทุกคนผมรู้แล้วผีตัวนี้อยู่ข้างล่างจะเออุ้ยเมื่อกี้บ้านมันสั่นไงเออ 90% ยังไงให้บ้านสั่นวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งสั่นบ้านเล่นเฉยผีเหี้ยต้อนรับไงต้อนรับไงเป็นการต้อนรับต้อนรับแม่งรับแขกได้ดีชิบเป่งเลยถ้าแค่ผมอ่ะสัมผัสได้ว่ามันอยู่ชั้นล่างผมไม่รู้ว่าตรงอื่นมีไหมนี่มันมอนจิตสัมผัสมาตรวจสอบกันสักนิดบ้านแปดสิบละบ้าน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 คิดแปดสิบแล้ว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 แสดงว่าน่าจะชอบคนเดียวหรือเปล่าหรือสองนั้นหรอหรือว่าชอบคนเดียววะชอบคนเดียวแน่เลยไอ้กิจเดียวแหละคิดว่าคนเดียวกิจถอยมาเลยไม่ใช่กิจถอยมาถอยไปชั้นล่างกิจโอ้ยเกิดยากิดกูบอกแล้วว่าตีดหนักมากเฮียตีดเลยกิดก็ไปก่อนไปตกไปรออะไรอีกน้องชายจะกลัวหาอะไรผีเฮียดิแหมเราต้องมีใครกลัวบ้างสิผีอ่ะเฮ้ยพี่ศพตรงนี้หายไปอ่ะเฮียแม่เยสไอเฮียนี่แหละผีอย่านะตรงนี้อย่านะโอเคกิดจะเพิ่งพี่ต้องเอาดอทออกมาก่อนดอทวางเลยดอทนะไอ้ประตูปิดด้วยเมื่อกี้แบบนี้แล้วกันไอ้กิดว่าไงพี่ชายอยู่คนเดียวก็ดีมอนว่า50โอกาสเจอเยอะ50โอกาสเจอเยอะน่ารักเดี๋ยวดูหัวให้เดี๋ยวหัวให้ส่วนกิดก็ประจนภัยอยู่นี้เนาะไอ้สัตว์ประตูล็อกไอ้เหี้ยกิดประตูล็อกไอ้เหี้ยกิดมันออกมาแล้วกิดกิดมาตามล่าอยู่กิดจะขึ้นมาอยากขึ้นมาไปอยู่ข้างบนผมโดนทายกูถ่ายอยู่กูถ่ายอยู่โหถ่ายใกล้ไปว่ะได้ทุเรศชิบหายเลยไปดิ40แล้วบนโหพี่บอกว่าประตูล็อกใช่ไหมผมขึ้นพอดีอะแล้วแบบเจอตรงผมบันไดพอดีเป๊ะเชี่ยน่ากลัวชิบหายโอ้ยประตูปิดเองไอ้กิดประตูบะไอ้ประตูปิดเองไอ้เอาแล้วไอ้ประตูปิดเองบ้าแล้วยัง 40% อยู่เลยไอ้เข้าไปด้วยกันดีกว่าป่ะ2คนมาเดี๋ยวนำให้มาเอาไงเอากันมาเดี๋ยวนำให้มาไหนอยู่ไหนเปิดไฟไอ้ประตูปิดเองแล้วกูไม่ตลกกล่องขยับเองบอลพ่อมึงตายไอ้พ่อมึงไอ้พ่อมึงไอ้บ้านสั่นไอ้อย่ากลัวไอ้อย่ากลัวเราเป็นคนไว้ไอ้เราจะกลัวอะไรกับไอ้สิ่งที่มันไม่มีชีวิตหลังมาอื้อลาก่อนมันไอ้กูไปแล้วไอ้กูไม่อยู่แล้วเพื่อนกูตาย2คนมึงให้กูอยู่หาพ่อมึงอ่ะอีควายปาดฟาดไอ้กูดูมียังมันยังไม่มาไอ้ยังบอลขยับระเบิดให้กูโอ้มึงฆ่ากูนะอีกอพี่เหี้ยกูไปแล้วเหี้ยตอนแรกจะมีเสียงแค่คนเดียวใช่ไหมนี่เสียง2คนเลยไม่เล่นละ